ธาตุเจดีย์ธาตุเล็กๆบรรจุธาตุอัฐิคุณแม่กั้งชาปนสถานแม่ชีกั้งเทพินแม่ชีกั้งพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้กล่าวถึงคุณแม่กั้งบ่อยๆเรื่องวาระจิตคุณแม่กั้งจะไปกราบหลวงปู่มั่นอยู่บ่อยๆจะไปสนทนาธรรมไปกราบถวายเรื่องการภาวนาและเรื่องเทวบุตรเทวดาคุณแม่กั้งจะเห็นดวงจิตของพระเนนในวัดป่าบ้านหนองผือแต่ละองค์มีแสงสว่างเวลากลางค่ำกลางคืนแสงสว่างดวงเล็กดวงน้อยแล้วแต่อัตธรรมของแต่ละองค์องค์หลวงตามหาบัวกล่าวถึงธาตุคุณแม่กั้งบรรจุอยู่วัดใกล้ๆอยู่บ้านหนองผือ